ข่าวนี้ต้องยกเครดิตให้กับข่าวลูกทุ่งนะครับไปสัมภาษณ์ไอดินอภินันท์โดยข่าวลูกทุ่งเนี่ยบอกว่าหลังไอดินอภินันท์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตคนดังเจ้าของซิงเกิลไม่ว่าจะเป็นอินแห้งเสียดายอ้ายบ่ปึกอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงและอีกมากมายเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าประสบปัญหาเรื่องรายได้ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดอย่างหนักจนต้องออกมาโพสต์ว่าบ้านที่จังหวัดขอนแก่นของตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกยึดไปแล้วเนี่ยนะครับต่อมาหนุ่มไอดินอภินันท์ก็ได้สู้ต่อรับจ้างตัดผมนอกสถานที่มีแฟนคลับแฟนเพลงใช้บริการไม่ขาดรวมถึงมีพี่ๆน้องๆผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและหนึ่งในนั้นก็คือนายห้างสิงห์นะครับพี่สิงห์ณัฐภพแห่งสิงห์มิวสิกก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของไอดินในช่วงวิกฤตในตอนนั้นด้วยนะครับล่าสุดนะครับเป็นข่าวดีมากๆเลยไอดินมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอีกครั้งเมื่อภรรยาของไอดินเนี่ยนะครับได้ผ่าคลอดลูกคนที่2เรียบร้อยแล้วไปเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยไอดินแล้วก็ภรรยาได้ร่วมกันตั้งชื่อให้กับลูกสาวว่าน้องลมหนาวนะครับซึ่งน้องลมหนาวเนี่ยอายุห่างจากพี่สาวคือน้องเม็ดฝน2ปีด้วยกันนะครับและอีกข่าวหนึ่งก็คือไอดินอภินันท์ได้เข้าทำงานกับค่ายสิงห์มิวสิกในฐานะโปรดิวเซอร์และนักร้องทีนี้ต่อไปก็ต้องรอจังหวะเพื่อที่จะปล่อยซิงเกิลก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับไอดินอภินันท์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวลูกทุ่งว่าผมได้ลูกสาวอีกคนครับห่างจากคนแรก2ปีจริงๆตั้งใจจะทำกิฟต์ลูกแฝดแต่น้องลมหนาวมาแบบธรรมชาติก่อนได้ผู้หญิงอีกคนไม่ซีเรียสครับที่แรกจะผ่าคลอด19สิงหาแต่เขาเลือกวันคลอดเองคือ15สิงหาคมนักข่าวก็ถามต่อไปเนี่ยนะครับว่าทำไมจึงตั้งชื่อเป็นธรรมชาติธรรมชาติจังเลยทั้งเม็ดฝนทั้งลมหนาวไอดินก็เลยบอกว่าเพราะว่าผมเนี่ยชื่อไอดินเกี่ยวกับฤดูกาลเลยตั้งลูกสาวคนแรกว่าน้องเม็ดฝนพอฝนตกใส่ดินก็ลมหนาวมาเลยแล้ววันที่แฟนตั้งท้องอยู่ในช่วงเดือนมกราคม64วันนั้นหนาวที่สุดในรอบกี่ปีไม่รู้เลยตั้งชื่อนี้ครับเห็นบอกว่าลูกคนนี้ให้โชคด้วยแล้วไอดินจะปิดอู่หรือยังไอดินก็ตอบพี่ๆนักข่าวที่สัมภาษณ์เนี่ยนะครับว่าปิดอู่แล้วครับ2คนพอจริงๆน้องลมหนาวเขาให้โชคตลอดนะครับตั้งแต่แฟนผมตั้งครรภ์ก็ถูกหวยเกือบทุกงวดเลยนะและงวดนี้ก็คืองวดวันที่16สิงหาคมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยไอดินก็ถูก2ตัว3ตัวก็รับไปครึ่งแสนเนาะๆเลยนะครับพี่ๆนักข่าวถามต่อว่างานรับจ้างตัดผมในช่วงเนี้ยเป็นไงบ้างไอดินก็ตอบว่าผมก็ตัดผมนอกสถานที่รับงานถึง 1:00 น 2:00 นแต่จะมีแพลนเปิดร้านตัดผมราวๆสิ้นเดือนนี้ครับโดยจะเปิดที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจะทำร้านตัดผมกับร้านดนตรีอยู่ด้วยกันเลยขายเครื่องดนตรีไปด้วยลูกค้ามาตัดผมก็อาจจะชอบดนตรีชอบเล่นกีตาร์หรือเครื่องดนตรีอื่นๆก็จะมีขายด้วยครับนักข่าวถามต่อว่าที่แน่ๆตอนนี้ได้เข้าร่วมกับค่ายสิงห์มิวสิกแล้วพี่ไอดินก็บอกว่าครับนายห้างสิงห์ก็ให้โอกาสพูดคุยกันผมจะทำโปรดิวเซอร์ควบกับศิลปินด้วยก็จะดูแลผลงานเพลงน้องๆเพราะว่าศิลปินในค่ายสิงห์มิวสิกนั้นเยอะมากๆโปรดิวเซอร์ราว20คนก็ยังไม่พอส่วนในเรื่องของซิงเกิลที่เตรียมเอาไว้นั้นหนุ่มไอดินอภินันท์ก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าจริงๆเพลงเนี่ยทำไว้กับสิงห์นานแล้วเกือบ2ปีแต่ยังไม่ได้จังหวะปล่อยสักทีสไตล์เพลงก็เป็นแบบไอดินอภินันท์นะครับและสุดท้ายนักข่าวก็ให้ไอดินอภินันท์ฝากบอกอะไรถึงแฟนๆพี่ไอดินก็บอกว่าช่วงโควิดแบบนี้ก็ฝากความเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนใครที่กำลังท้อถอยท้อแท้เจอปัญหาอุปสรรคเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนักเราก็สู้กันต่อไปตั้งสติให้มั่นค่อยคิดค่อยทำค่อยเดินผมก็เหมือนกันแก้ปัญหายังไม่หมดแต่ก็แก้ไปเรื่อยๆได้ระดับหนึ่งอะไรทำได้ก็ทำทุกอย่างอาชีพเดียวหากินไม่ได้แล้วต้องทำงานเรามีภาระหน้าที่หนักขึ้นสนุกไปวันๆไม่ได้ผมต้องคิดเยอะคิดกว้างค่อยๆแก้ไปมีสติโชคดีที่ผมมีเพื่อนมีน้องครูบาอาจารย์แนะนำเวลาที่ผมล้มอีกอย่างฝึกหัวใจตัวเองให้แข็งแรงจึงสู้ไปได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวทิ้งท้ายของไอดินอภินันท์เดี๋ยวรอติดตามผลงานทั้งในฐานะศิลปินและผลงานทั้งในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์ของสิงห์มิวสิกด้วยนะครับ
ร้อมจะไปกับไอ้บอนะครับผมเพลงแรกนะครับกับการไลฟ์สดนะครับครั้งนี้นะฮะนะเหมือนที่ผมพูดนะฮะเหมือนที่ผมเกริ่นไว้นะครับบนหัวข้อนะครับเมื่อนี้ครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับไอ้ดินพี่นั่นนะครับในหางสิงห์นะครับหรือว่าอาจารย์สิงห์นะครับเมื่อนี้เอิญผมเขาไปคุยนะครับเรื่องการสั่งงานกันนะครับกับค่ายสิงห์มิวสิกนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะดูแลทีมนักร้องนะฮะช่วยบริษัทนะครับแล้วก็งานของตัวเองด้วยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับผมในสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีคนให้โอกาสผมนะครับโอกาสสำคัญที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับขอบคุณนะครับในหางสิงห์นะครับสวัสดีพี่เปิ้ลด้วยนะครับกับผลงานเพียงแรกครับพร้อมจะไปกับไอ้บอนะครับผมสัญญาว่านะฮะได้รับโอกาสจากในห้างสิงห์นะครับผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจนะครับทำงานนะครับให้สุดความสามารถที่ผมมีนะครับเท่าที่ผมมีนะครับแล้วก็ขอฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับอย่าถิ่มกันเด้อครับจะไหนก็เป็นแห้งใจให้กันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับไอดีนพี่นั่นครับกลับมาแล้วนะฮะอีก2เดือนนะครับคงได้ลุยกันแบบเต็มที่นะฮะช่วงนี้ขออนุญาตแบบฟิตหุ่นฟิตร่างกายนะครับให้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะหวังว่าทุกคนนะครับยังรอที่จะให้โอกาสนะครับรอที่จะให้การสนับสนุนนะครับรอที่จะฟังเพลงไอดินอภินันท์อยู่นะครับมีมือว่านมือกรนี่ครับผมนั่งจิบกาแฟนะครับอยู่ข้างบ้านฟังเพลงหาเพลงหาอย่างอยู่นั่งหลิงกีตาร์อยู่ได้ยินข้างๆบ้านนะครับแล้วไปทางนี้เปิดเพลงไอดินอภินันท์มานะฮะมันเหมือนปลุกให้ผมนะฮะตื่นขึ้นมาจากความฝันอยู่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอยู่นะฮะยังมีคนที่เขายังอยากฟังเสียงไอเดียพี่นั่นอยู่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันครับ